สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเพื่อนบ้านเวทนาเจ้าเหมียวไม่รู้เจ้าของเสียชีวิตยังมานั่งรอที่เดิมเพื่อจะเข้าบ้านตรอมใจจนผายผอมศาลเพื่อนบ้านเล่าเรื่องราวของเจ้าเหมียวตัวหนึ่งที่มานั่งรอเจ้าของอยู่ที่เดิมโดยไม่รู้ว่าเจ้าของมันเสียชีวิตไปแล้วเธอเล่าว่าไม่ว่าจะอุ้มมันไปไหนมันก็จะวิ่งกลับมารออยู่ที่หน้าห้องที่มันเคยอยู่ผ่านไปหลายวันโดยแทบไม่มีใครสนใจไม่มีใครให้ข้าวให้น้ำกินตัวมันเองก็สงสัยว่าเหตุใดไม่ได้กลับเข้าบ้านตรอมใจจนร่างกายผอมแห้งเธอรู้สึกว่าปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้แล้วจึงตัดสินใจประกาศหาบ้านใหม่ให้โดยเธอได้โพสต์ว่าเจ้าของตายแล้วแต่น้องแมวไม่รู้รอเจ้าของทุกวันน้องไม่รู้ว่าเจ้าของไปไหนเดิมทีแมวตัวนี้มีเจ้าของเลี้ยงระบบปิดมาตลอดแต่เมื่อไม่นานนี้คุณป้าเจ้าของแมวเสียชีวิตห้องที่น้องแมวเคยอยู่กับเจ้าของถูกเซ้งให้เจ้าของที่มาอยู่ใหม่แต่แมวตัวนี้ไม่ยอมไปไหนเฝ้าอยู่หน้าห้องรอเจ้าของเดิมทุกวันตอนนี้น้องแมวผอมมากๆไม่มีใครให้ข้าวกินเลยตรอมใจหาเจ้าของไม่เจอด้วยอยากเข้าบ้านตัวเองก็ไม่มีใครให้เข้าเห็นสภาพน้ำตาจะไหลสงสารมากๆพอจะอุ้มลงบันไดน้องแมวก็กระโดดมาอยู่ที่หน้าห้องของตนเองอยากหาบ้านใหม่ให้น้องค่ะขอบ้านที่รักและเข้าใจน้องแมวค่ะเพราะน้องแมวยังมองหาเจ้าของทุกวันค่ะพิกัดแฟลตห้วยขวาง ID Line นุ้น198ค่ะล่าสุดเจ้าของโพสต์อัปเดตว่ามีคนติดต่อขอรับอุปการะเจ้าเหมียวเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนตรวจหาโรคเพื่อส่งมอบให้กับเจ้าของใหม่ต่อไปท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก T News ขอบคุณครับ